สวัสดีครับพบกับผมวราวุธเจนธนากุลขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เวทีแห่งการต่อสู้ของคนดนตรีด้วยวิถีแห่งดนตรีเพราะนี่คือรายการ The Producer นักปั้นมือโทนี่คือรายการหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่เรานำ4โปรดิวเซอร์แถวหน้าของเมืองไทยนะครับมาแข่งขันกันโดยผ่านบททดสอบหลากหลายรูปแบบกับการค้นหาศิลปินเลือกบทเพลงเรียบเรียงและทำดนตรีใหม่แบบในที่ท่านผู้ชมไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนและผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวจะได้เป็นสุดยอดโปรดิวเซอร์คนแรกของเมืองไทยรับเงินรางวัล1ล้านบาทและทั้ง4โปรดิวเซอร์ร่วมใจกันนะครับไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะจะมอบเงินรางวัล นะครับให้กับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เอาละครับเราไปพบกับ4โปรดิวเซอร์ของเรากันเลยนะครับโปรดิวเซอร์ท่านแรกโปรดิวเซอร์ฟอร์ศพชัยและโปรดิวเซอร์เพชรสหรัฐและท่านต่อมาโปรดิวเซอร์หนึ่งจักรวาลและโปรดิวเซอร์ท่านที่4ของเราโปรดิวเซอร์แมวจิรศักดิ์ครับและแน่นอนครับเราอยู่กับคอมเมนเตอร์ขวัญใจมหาชนทุกท่านเลยคุณไก่สมพลคุณนุ้ยธนวัฒน์คุณปานธนพรคุณใบเฟิร์นพัศกรและคุณอ้นศรีพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้อยู่กันอบอุ่นแบบนี้นะครับกับผู้ชมในห้องส่งนะครับ300คนด้วยและตอนนี้นะครับสถานการณ์ของเรานะครับจากเสาร์ที่แล้วมีผู้ทำคะแนนนำไป2โปรดิวเซอร์นะครับนั่นก็คือโปรดิวเซอร์ฟอร์ดศพชัยและโปรดิวเซอร์1จักรวาลโปรดิวเซอร์1จักรวาลชนะ1ครั้งจากโจทย์ศิลปินยุค90มี1คะแนนโปรดิวเซอร์แมวจิรศักดิ์ที่แพ้ในคู่นี้ยังไม่มีคะแนนสะสมและต้องเสียนักร้องไป1คนโปรดิวเซอร์ฟอร์ดศพชัยชนะ1ครั้งมี1คะแนนจากโจทย์พระเอกหรือนางเอกโปรดิวเซอร์คู่แข่งโปรดิวเซอร์เพชรสหรัฐที่แพ้ไปในคู่นี้ยังไม่มีคะแนนอยู่ในมือและยังเสียนักร้องในทีมไป1คนอีกด้วยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเตรียมตัวมายังไงได้คะแนนแรกไปแล้วจริงๆคะแนนแรกนี่ก็ได้มาอย่างเขาเรียกว่าเสียวๆนะครับเพราะว่า ที่ผมเจอกับคุณเพชรสหรัฐเนี่ยเขาทำโจทย์เอาไว้ดีมากเลยครับเพราะว่าเขามีการเขาเรียกอะไรนะครับเหมือนกับว่าตั้งใจไว้ว่าเวอร์ชันที่เขาทำเนี่ยคนจะต้องเล่นกันทั่วประเทศซึ่งผมมองว่ามันเป็นไปได้จริงมันโจ๊กกันจริงๆนะครับแล้วก็ของเราก็บังเอิญได้มา1คะแนนมากกว่าครับผมแล้ววันนี้เตรียมตัวมายังไงบ้างครับแต่วันนี้ขอร้อนๆเลยนะครับเบิร์นๆเลยนะครับก็คาดว่าตรงนี้จะต้องเดือดให้ได้ครับโอ้เหมือนจะขู่คู่ต่อสู้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะยังไงวันนี้ขอให้โปรดิวเซอร์ฟอร์ดศพชัยโชคดีแล้วกันอีกหนึ่งท่านที่ได้คะแนนนำไปแล้วโปรดิวเซอร์หนึ่งจักรวาลครับเป็นยังไงบ้างเสาร์ที่แล้วก็ผมว่าคะแนนเฉียดฉิวนะครับผมว่าทุกท่านเก่งอยู่แล้วมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่าครับจริงๆทุกท่านทำดนตรีดีหมดแต่เป็นความชอบว่าเอ้ยเราชอบแบบนี้เราไม่ชอบแบบนี้มันเป็นความชอบส่วนบุคคลเรื่องดนตรีมันไม่มีอะไรแล้ววันนี้ล่ะครับเตรียมตัวมายังไงโอ้วันนี้เพราะทุกครั้งผมทำงานมาผมทำเกิน 100% อยู่แล้วพี่เอโอ้โหวันนี้น่าจะถึง 1,000 ครับวันนี้ 1,000% เลยเอาล่ะโปรดิวเซอร์แมวจิรศักดิ์ครับเรามีเรียกว่ากลยุทธ์ในการที่จะเรียกคะแนนของเรามายังไงบ้างวันนี้จริงๆแล้ววัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องนำเสนอเพลงที่มันเป็นวัยรุ่นครับเอาแบบจับใจวัยรุ่นเลยทีเดียวใช่ครับก็คิดว่าคงเบิร์นไม่แพ้กันครับพี่โออีกหนึ่งท่านโปรดิวเซอร์เพชรสหรัฐครับคือทุกอย่างเนี่ยผมเน้นดนตรีแบบให้มันสบายๆฟังสบายๆเข้าถึงได้ง่ายๆแล้ววันนี้ก็พยายามนำความเป็นคนอีสานมาทำอะไรให้มันแปลกใหม่ในวันนี้ก็ลองอยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ได้ชมเอาล่ะดูเหมือนทั้ง4โปรดิวเซอร์นี่เตรียมตัวกันมาอย่างดีเลยทีเดียวนะครับก่อนจะเริ่มการแข่งขันเราไปทวนกติกาในรอบแรกกันก่อนเลยครับกติกาคือโปรดิวเซอร์ทั้ง4จะต้องเฟ้นหาศิลปินเข้าร่วมทีมละ6คนแบ่งเป็น6ประเภท1ศิลปินเสียงทรงพลัง2ศิลปินลูกทุ่ง3ศิลปินร็อก4ศิลปินยุค90 5ศิลปินตลกและ6พระเอกหรือนางเอกการแข่งขันในรอบนี้โปรดิวเซอร์จะต้องเลือกเพลงให้กับศิลปินเองแต่เพลงจะถูกเรียบเรียงใหม่ทั้งหมดเพื่อมาแข่งขันกันในแต่ละคู่หากโปรดิวเซอร์คนไหนชนะจะได้รับ1คะแนนแต่ถ้าโปรดิวเซอร์ที่แพ้จะไม่ได้รับคะแนนและที่สำคัญศิลปินคนนั้นจะต้องออกจากการแข่งขันทันทีแต่อำนาจการตัดสินใจทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับตัวแทนของคนดูทั้งประเทศ300เสียงในสตูดิโอจากการฟังเพียงเท่านั้นซึ่งคนดูทั้งหมดจะไม่เห็นนักร้องว่าเป็นใครจนกว่าจะร้องเพลงจบ
อย่ารอช้ากันเลยครับวันนี้นะครับเรียกว่าเดือดกันแน่นอนคู่แรกที่จะต้องมาปะทะฝีมือกันในวันนี้ก็คือโปรดิวเซอร์แมวจิรศักดิ์เจอกับโปรดิวเซอร์ฟอร์ดศกชัยเพราะโจทย์ในวันนี้นั่นก็คือศิลปินร็อกและศิลปินพร้อมอยู่แล้วผลงานเพลงที่โปรดิวซ์จากโปรดิวเซอร์แมวจิรศักดิ์จะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังครับนักร้องคนนี้ผมมีความศรัทธาเลื่อมใสเขามากครับเพราะว่าเห็นทีไรแล้วผมมีความรู้สึกว่าอยากจะยกมือไหว เพลงนี้ที่ผมเลือกมาแล้วก็ให้พี่คนนี้เข้ามาร้องเนี่ยก่อนอื่นผมมองก่อนว่าทำยังไงศิลปินคนนี้จะมีความโดดเด่นขึ้นมาภายใต้การร้องเพลงนี้ผมจะต้องเลือกเพลงที่ฉีกจากตัวเขาออกไปต้องให้เขาไม่ด้อยลงไปด้วยนะฮะแตกต่างแต่ว่าเขาต้องโดดเด่นขึ้นมาอยากให้เธอไปคุยกับเขาก่อนอยากให้เธอไปเจอไปเจอกับเขาก่อนเธอจะทำอะไรก็ไปทำกับเขาก่อนจะรอเธอตรงนี้ไม่หนีไปไหนแน่นอนก็พอจะเข้าใจเธอเป็นของเขาก่อนก็ไม่เคยสงสัยเธอน่ารักเขาก่อนรักที่เธอให้เขาเป็นรักแท้แน่นอนแต่จะหาเธอเงาเมื่อตอนเธอจะเข้านอนให้โทรมาผมเขียนแมสเซจหาทุกคนให้ช่วยผมทีความเหงาครอบงำจนผมหน้ามืดตามัวแบบนี้แค่ความคิดถึงที่มันไม่ถึงมันติดตรงนี้แล้วที่บอกเธอไปมันก็ติดที่เขาเขาไม่ถึงสักทีแล้วให้ทำไงอ่ะทำไงอ่ะ I don't know what you do ตอนที่เห็นคุณอยู่กับเขามันปวดยังไงไม่รู้ And I miss you baby คิดถึงเธอตลอดเวลา Even when จะตื่นมาหรือหลับตามันอัมกูดเธอไปคุยกับเขาก่อนอยากให้เธอไปเจอกับเขาก่อนเธอจะทำอะไรก็ไม่ทำกับเขาก่อนจะรอเธอตรงนี้ไม่หนีไปไหนแน่นอนก็พอจะเข้าใจเธอเป็นของเขาก่อนก็ไม่เคยสงสัยเธอน่ารักเขาก่อนรักที่เธอให้เขาเป็นรักแท้แน่นอนแต่ถ้าหากเธอเหงาเมื่อตอนเธอจะเข้านอนก็เธออย่าบอกฉันว่าเธอไม่รักอย่าบอกฉันว่าเธอมีเขาอย่าบอกฉันว่าเธอไม่เหงาไม่ต้องพูดไรเลยได้ไหมเข้านอนไม่โทรมา
าติเลยมาแบบแหวกแนวมากสำหรับโปรดิวเซอร์แมวจิรศักดิ์อย่าเพิ่งถามอะไรทำไมให้ใจก่อนพี่แมวเต้นเลยอ่ะจริงๆคนที่หอบต้องอยู่ข้างในนะคือเมื่อกี้เนี้ยถ้าใครได้ฟังอ่ะแล้วยังนั่งนิ่งอยู่เฉยๆได้นี่ไม่ใช่มนุษย์เมืองไทยเลยมันมากโปรดิวเซอร์ขอสมชัยครับเป็นยังไงบ้างมันมากครับพี่แมวทำดนตรีละเอียดจริงครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเดือดมากครับเดือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะน่ากลัวแค่ไหนฝั่งผมก็ต้องเต็มที่ฮะไม่ยอมเหมือนกันถามอ้นเลยฟังเพลงนี้แล้วเป็นยังไงบ้างอุ้ยพี่เออ้นอยากโหลดไว้ในโทรศัพท์เปิดให้ลุงเอฟังทุกคืนเลยอ่ะคุยกับเขาก่อนไม่แต่ลุงเออ่ะก้าวลงเตียงก็เหนื่อยแล้วนะเราก็ไม่ได้ไปว่าพ่อเธอเปล่าจะว่าพ่อเธอแต่ว่าสามีเราอายุใกล้ๆพ่อเธอไงเฮ้ยแต่ดีมากเลยไม่คิดว่าจะเป็นพี่แมวเลยแล้วคุณที่อยู่ในซุ้มนั้นน่ะคุณเขาก็ไม่ใช่ว่าจะไหวนะหลังๆอ่ะคือว่าอาจจะเป็นเห็นเป็นอายุมากด้วยหรือว่าไม่รู้เห็นอาการอะไรเพราะว่าคุยกับเขาก่อนคุยกับเขาไม่คือเนื้อเพลงจริงไม่ใช่อะไรบอกเฮ้ยพายไปคุยกับคนอื่นก่อนไม่ไหวแล้วใช่ก็ไม่ไหวแล้วเกือบจะต้องพาไปโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วเมื่อกี้อะไรอ่ะเสียเวลาแล้วคุณคิดว่าเขาเป็นทั้งไหนเป็นใครคิดว่านะคะที่เว็บแรกที่เห็นในการโยกย้ายแล้วก็ดูความสามารถของเขาพี่ไมเคิลตันค่ะเงียบเป็นทั้งศัตรูทำไมคะไม่เงียบแบบผมด้วยฮะเอาใหม่ถ้าทั้งศัตรูเงียบแบบนี้คุณทำไงเนาะอ้าวเธอโจมตีฉันใช่ไหมโอเคฉันตอบใหม่พี่หลังล็อกเคสตาค่ะโอ้ตายแล้วโอ้โหพี่รับใหญ่มากเอางี้เสาหน้าไม่มาแล้วก็ได้โอเคมาสิมานั่งก่อนนั่งพี่เอมาแล้วมาที่ใบเฟิร์นบ้างดีกว่าพี่เอชอบมากพี่แมวคะน่ารักมันใช่มันน่ารักคือเราไม่คิดเลยว่ามันพอไปเข้ามือพี่แมวจะทำออกมาในรูปแบบนี้รวมถึงพี่ๆในโอ่งเนี้ยเอาเป็นโอ่งแล้วเหรอก็เก่งพี่คนนี้เขาก็เอาอยู่เหมือนกันสำหรับคนนี้เฟิร์นคิดว่าพี่ปั๊บกดเตโต้เป็นไปไม่ได้ทั้งคู่ฮะไม่สนับสนุนหลังล็อกเคสต้านะฮะนุ้ยขออนุญาตไม่อยากให้คำตอบนี้ออกมาจากปากพี่เลยนะนุ้ยอยากให้ฟังนุ้ยดีกว่านะฮะใครคะนุ้ยขอพูดเลยว่าคนที่อยู่ในตู้นั้นก็คือโป่งหินเหล็กไฟครับเอ้าไอ้พี่โป่งครับผมยาวๆไหมเหรอเก็บได้ต้องใส่แบบได้ต้องใส่รวบนุ้ยเอาหมวกเก็บไงเอาหมวกเก็บนุ้ยฮะนุ้ยดูที่พี่จดอยู่ไหนอ่ะโป่งรวบผมน้องก็มีโป่งรวบผมอ้าวน้าเออสองคนนี้เสาหน้าช่วยนั่งห่างกันนิดนึงนะฮะอย่าห่างเลยฮะถ้าห่างก็ไม่รู้จะเล่นอย่างไรจะแย่เปล่าเพลงนี้ชอบมากนะฮะคือด้วยความที่เป็นพี่แมวคือไม่คือดนตรีแล้วก็ไอ้ที่มันแสงสีเสียงตรงเนี้ยทำให้เราเนี่ยมองไม่เห็นเลยว่าในสุ่มข้างในนั้นเป็นใครมองไม่เห็นจริงเพราะฉะนั้นผมทายว่าข้างในสุ่มนั้นคือไก่ชนครับเป็นใครไม่เห็นจริงๆไม่ได้ประกอบใครขอโทษนะว่าพี่แมวฉีกแล้วฉีกก่อนพี่บาไอ้ว่าพี่แมวฉีกไม่ว่าอะไรแต่เนี่ยมาที่คนนี้ดีกว่าฝากความหวังไว้เลยในแง่ของดนตรีมันแตกต่างจากแบบเวอร์ชั่นของโยบอยทีเจยังไงอุ้ยแตกต่างมากแต่ว่าไม่แปลกใจเลยเพราะว่าคือรู้จักพี่แมวอยู่แล้วค่ะคือคนนี้เขาของเยอะสมราคาคุยที่สุดคือมันสมราคาคุยที่เขาบอกมันเบิร์นจริงๆแล้วต้องแต่ต้องชมคนในสุ่มนั้นด้วยเหมือนกันนะคะว่าข้างหน้านี่มันเป็นได้ทุกอย่างเลยนะฮะเป็นสุ่มคือต้องบอกว่ามันไม่แน่ใจว่าสำเนียงบางสำเนียงรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่ร็อกภาคกลางหรือเปล่าในบางจุดก็มีความเป็นพี่อีทวงฟลายเหมือนกันสำเนียงอะไรบางอย่างเป็นพี่อีทเหมือนกันดีมากจริงฟังคอมเมนต์จากคอมเมนเตเตอร์ของเราไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับ
เพลงนี้คุณชอบหรือไม่ชอบ300เสียงในสตูดิโอของเราถ้าพร้อมแล้วเชิญโหวตได้เลยครับเอาละครับและตอนนี้คะแนนโหวตเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าศิลปินคนนี้ที่ร้องเพลงได้สนุกแบบนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเขาเป็นใครและถึงเวลาแล้วครับที่คนไทยทั้งประเทศจะได้รู้แล้วว่าศิลปินคนนี้คือใครไปพบกับเขากันเลยครับพี่ปองมาพี่ปองปองย่างหนูเห็นหน้าแล้วนะพี่ดังพี่ดังพี่ปองมาพี่ปองใครอ่ะใครฮะคุณเป็นใครคุณนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทุกคนตะลึงกันเลยโอ้ชอบใครบอกว่าเป็นปั๊บนะเมื่อกี้โน่นค่ะแต่ว่าหนูขอถอนคำพูดค่ะอ้าวปั๊บอะไรมาเป็นหลวงพ่อขนาดนี้นี่มีคนเดียวที่เขาแบบคุ้นพี่ฮิตมากเลยคือคุณปานปานจับตรงไหนได้ครับจับสำเนียงตรงมันจะมีโมเมนต์อันนึงเนาะที่ช่วงช้าๆมันยังสำเนียงพี่อีทอยู่ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่พี่ดัดเสียงเนี่ยมันก็ฟังไม่ออกพี่อีทเพลงนี้โอ้โหเราร้องฉีกสไตล์ของเรามากเลยยากไหมฮะโอ้ถือว่าเป็นเพลงแร็ปเพลงแรกที่ผมร้องซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นคนละแนวกับเราเลยมันยากมากยากที่สุดคือตอนแร็ปนี่แหละเพราะว่าเหมือนที่บอกมันต้องมันหอบอะมันหอบแล้วเราหอบไหมหอบครับหอบเลยเมื่อกี้ขอบคุณมากที่ถ่วงเวลากันไว้ตอนคุยกันเป็น10นาทีเนี่ยพอจะคุยกันได้เลยหายใจยาวๆได้ใช่ครับใช่ครับมาถามความรู้สึกดีกว่าตอนที่แบบปรึกษากับโปรดิวเซอร์แมวจิรศักดิ์เนี่ยแล้วเลือกเพลงนี้มาเป็นแนวนี้ตะลึงเลยไหมซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมชอบอยู่แล้วชอบที่จะแบบร้องเพลงที่มันร่วมสมัยซึ่งในสไตล์ของเราเท่าที่เราจะทำได้ครับซึ่งก็คุยกันในเรื่องเพลงเนี่ยพี่แมวก็เสนอเพลงนี้มาซึ่งผมก็มีอยู่ในใจอยู่แล้วล่ะซึ่งมันตรงกันก็เลยเอาเลยเอาเลยเลยนะแล้วใส่กันเต็มที่เลยครับโอ้โหถือว่าสุดยอดมากจริงๆแล้วตอนนี้ได้คะแนนมาเรียบร้อยแล้วต้องไปลุ้นกันดูซิว่าศิลปินร็อกจากฝั่งโปรดิวเซอร์ฟอร์ดศพชัยจะเป็นใครยังไงวันนี้ขอบคุณพี่อีทวงฟรายด้วยครับเชิญเลยครับกลับเข้าประจำตำแหน่งเลยขอบคุณครับเปิดมาวันนี้เพลงแรกก็สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ไปลุ้นกันดีกว่าครับว่าศิลปินร็อกจากฝั่งโปรดิวเซอร์ฟอร์ดศพชัยจะเป็นใครช่วงหน้ารู้กันแน่นอนครับขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ The Producer นักปั้นมือทองนะครับโอ้โหต้องบอกเลยช่วงที่แล้วนี่สนุกสนานกันมากเลยทีเดียวนะครับลุกขึ้นมาเต้นกันนะครับจากผลงานเพลงจากโปรดิวเซอร์แมวจิรศักดิ์นะครับในศิลปินโจทย์นะครับศิลปินร็อกกันไปแล้วโอ้โหตอนนี้เชื่อเหลือเกินว่าความหนักใจจะมาอยู่ที่คู่แข่งของเขานั่นก็คือโปรดิวเซอร์ฟอร์ดศพชัยเราไปชมเพลงการโปรดิวซ์จากโปรดิวเซอร์ฟอร์ดศพชัยครับศิลปินร็อกคนนี้พร้อมอยู่แล้วจะเป็นแนวเพลงแบบไหนเชิญรับฟังเพลงจากการโปรดิวซ์ของโปรดิวเซอร์ฟอร์ดศพชัยกันเลยครับเพลงนี้ผมว่ามันเป็นการพูดเนื้อหาที่มันเป็นโศกนาฏกรรมที่ทุกวันนี้มันยังเกิดอยู่มันไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ผมอยากจะตีเป็นอีกมุมหนึ่งบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งตัวเพลงแล้วก็ตัวนักร้องที่ถ่ายทอดเนี่ยต้องมีความเหมาะสมกันนะครับสำหรับนักร้องท่านนี้นะครับเหมาะสุดๆเพราะว่ามีความดุดันในน้ำเสียงแต่ในขณะเดียวกันเวลาเขานุ่มนวลเนี่ยเขาก็ทำได้ดีมากๆถือว่าเป็นคนที่ทำอะไรได้เยอะมากนะครับเข้าออกในซอยทุกวันยืนฟูทุกคน
รักใครเขาทุกๆตอนเช้าตั้งตัวไปเรียนไม่เคยจะเกจะขาพ่อแม่ภูมิใจมีลูกผู้ชายเอาการเอางานเอาเรียนก็ชีวิตนี้ดังไม้ใกล้ฝั่งหวังพึ่งพาลูกชายคนเดียวสะใจมากครับเป็นอะไรที่เป็นบทเพลงที่มีค่าและทรงพลังมากครับและโดยเฉพาะศิลปินท่านนี้นี่สุดติ่งครับบอกได้เลยครับโอ้โห ความหนักใจเกิดขึ้นไหมฮะโปรดิวเซอร์แมวครับผมไม่คิดว่าโปรดิวเซอร์ฟอร์ดจะทำเพลงร็อกได้มันสะใจขนาดนี้นะฮะวันนี้นี่บอกว่าต้องขอคารวะเลยครับจริงจริงคารวะเหมือนกันครับคารวะเช่นเดียวกันเยี่ยมมากครับแล้วผู้ที่ถ่ายทอดนะผู้ที่อยู่ในห้องนั้นเนี่ยห้องคุณคะเป็นหลายอย่างไม่ได้ปลาไหลค่ะมาดูหัวแล้วคล้ายๆเหมือนก็เขาถ่ายทอดได้ดีเสียงมันทรงพลังของเขาเสียงทรงพลังมากทำให้ผมนึกถึงศิลปินคนที่ผมรักที่สุดคนหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนคิดเหมือนกันนั่นเอ๊ะคิดเหมือนกันไหมมาถามดีกว่าค่ะคุณปานฟังเพลงนี้แล้วเปรียบเทียบแบบมันแตกต่างกันขนาดไหนมันฉีกอารมณ์มันขนาดนี้แตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยนะคะต้องชมพี่ฟอร์ดแต่ว่าคือพี่ฟอร์ดนี่ก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่หลายๆคนอาจจะรู้จักว่าเขาเป็นแบบว่าโอ้เจ้าชายเพลงแบบว่าซึ้งหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่ามีความสากเยอะมากนะ
พราะฉะนั้นอันนี้เพลงนี้เป็นความชมชมพี่เป็นการบอกตัวตนอะไรบางอย่างพี่ฝอเหมือนกันคือพี่ฝอเป็นคนมีโลกทัศน์ค่อนข้างกว้างแล้วก็เป็นคนใจกว้างแล้วก็เพราะฉะนั้นการเสพดนตรีหรือว่าการทำดนตรีพี่ฝอเนี่ยกว้างมากแล้วก็ต้องชื่นชมคนที่อยู่ในข้องนั้นตามไงตามก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากค่ะแน่นอนคุณไทยธนวุฒิค่ะหมายว่าคุณไทยธนวุฒินะเอาล่ะพี่ไก่ล่ะครับคือดนตรีแบบสากลมันหนักมันร็อกมันคืออารมณ์มันขึ้นมันลงมันมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดลงท้ายเขาหนักมาแต่ตอนท้ายเขาก็ทิ้งติ่งเอาไว้ได้แบบเข้าไปถึงจิตอารมณ์มากและไอตอนที่นักร้องในนั้นเนี่ยนะฮะขึ้นเสียงสูงนี่แบบโอ้โหฟิลมันมาอยากจะไปตามตำรวจมันจับไอคนที่ฆ่าเด็กคนนี้เลยอารมณ์มันได้อย่างนั้นเลยมันมาเลยแบบโอ้โหมันสุดยอดพี่อันนี้ปรบมือให้เลยครับสุดยอดมากแต่ถ้าถามถึงเรื่องของนักร้องครับหลายๆคนก็คงจะคิดเหมือนกันนุ้ยคิดเหมือนอาคุณอาปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆงั้นเราตอบพร้อมกันนะคิดเหมือนกันนะคุณอาหนึ่งสองสามไทยธนวุฒิทำไมอ่ะธนวุฒิตอบแช่มทำไมอ่ะนี่ไหนบอกคิดเหมือนกันก็ใครก็นุ้ยก็มีสิทธิ์ที่ของนุ้ยอ่ะแล้วก็มั่นใจว่าใจตรงกันด้วยอ่ะคุณไทยกับคุณแช่มเขาก็ใกล้ๆกันใกล้ตรงไหนไทยก็ไทยแช่มก็แช่มอันนี้พูดเหมือนเพื่อนกันเลยพี่คนนี้เนี่ยคนว่าน่าจะเป็นแบบรุ่นไม่หนีจากพี่อีทไปเยอะหรอกสนับสนุนความคิดเห็นของคุณสมาพลปิยพงศ์สิริค่ะว่าพี่ไทยธนาวุฒิค่ะมาถึงคนสุดท้ายแล้วสิพี่มองหน้าหนูทำไมอ่ะไม่เงาเห็นพี่หนูชีมองอยู่ลิชีพี่หนูว่าพูดอยู่เปล่าหนูว่าคนสุดท้ายเดี๋ยวพูดแบบเดียวโอเคขอทายเลยตอนแรกเหมือนทุกอย่างจะมีปัญหากับพี่นะแต่ดูไปดูมาเหมือนพี่มีปัญหาทุกอย่างพี่ก็มองเงาแล้วก็มองหน้าหรือจะเอาเขาไม่ได้เลือดอะไรตอบเลยขอตอบว่าพี่จ๊อบบรรจบค่ะนี่โจทย์ศิลปินร็อกนะแพ้ไถค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะโอเคเผื่อมันอาจจะลงล็อกบ้างสักคนสักคนอ้นเป็นที่พึ่งของทุกๆคนจริงๆและตอนนี้นะครับเพลงที่คุณฟังไปเมื่อสักครู่นะครับ300ท่านในสตูดิโอของเราชอบหรือไม่ชอบเชิญโหวตได้เลยครับและตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่คนไทยทั้งประเทศจะได้รู้ว่าศิลปินคนนี้คือใครไปพบกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงฮะคือไม่คิดเลยว่าพี่แต่งตัวเหมือนจะไปลอนดอนแบบนี้แต่พี่เล่นดีมากมากเนี่ยนั่งดึงหน้าดึงหลังอยู่เนี่ยมีก้มเรื่อยๆฮะเปล่าครับมันรัดก้นทำงานกับโปรดิวเซอร์ฟอร์ดสมชัยเป็นยังไงบ้างสนุกดีครับเพราะเป็นเพื่อนกันนานแล้วก่อนผมก็เล่นแบ็กอัพให้เขาครับนี่เข้าทางเลยขออนุญาตนิดนึงรายการช่วยขึ้นชื่อนะฮะทำไมเดี๋ยวคนจะสับสนว่าเป็นหนึ่งจักรวาลอีกไอ้นี่ใช่กันเหลือเกินพี่เป็นพี่น้องกันไอ้นี่ก็เล่นวงเดียวกันเมื่อก่อนทักผิดทักถูกว่าเขาหาว่าผมเป็นพี่แล้วเคยมีคนทักพี่ไทยว่าเป็นคุณสมจิตจงจอหอมั้ยฮะเขาแย่งตำแหน่งไปแล้วถ้าสมมติว่าพี่ไทยธนาวุฒิพี่หนึ่งจักรวาลพี่สมจิตแล้วก็บารักโอบามายืนเรียงกันสองคนที่งงเลยนะเฮ้ยเป็นไอ้นี่เลยครับออกเป็นไอ้นี่เลยวงเลยเขาเรียกว่าอะไรวะบอยแบนด์บอยแบนด์บอยแบนด์เลยแบนกันหมดเลยอะค่ะคุณฟอร์ดสมชายทำไมถึงเลือกคุณไทยธนาวุฒิมาเป็นคนแรกที่นึกถึงเลยครับพอเขาตอบรับเราก็ดีใจมากก็เลยปรึกษากันเรื่องเพลงด้วยอะไรด้วยจนกระทั่งมาลงตัวตรงนี้แล้วก็จัดการarrange ออกมาเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าเพลงโทนนี้ยังไม่ค่อยได้เห็นจาก
ไทยธนาวุฒิเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมรู้ว่าศักยภาพเขาอะทำได้มากกว่านี้ก็ยังได้แต่ตอนนี้จะต้องมีศิลปินท่านหนึ่งจากเราไปครับไม่จ้าเฮ้ยเชิญคุณอีทวงฟลายขึ้นมาอยู่บนเวทีได้เลยครับโอ้นะครับและผลการโหวตนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับโจทย์ศิลปินร็อกและผลการแข่งขันคู่แรกระหว่างโปรดิวเซอร์แมวจิรศักดิ์ดวลกับโปรดิวเซอร์ฟอร์ดศพชัยกับโจทย์ศิลปินร็อกผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดคือศิลปินคุณภาพทั้งคู่ตัดสินกันลำบากเหลือเกินและผลคะแนนคือโปรดิวเซอร์แมวจิรศักดิ์ครับคุณอีทวงฟลายนะครับโอ้โหเฉือนไปแบบนะฮะถือได้ว่าคุณภาพทั้งคู่จริงๆแต่มากันคนละแนวถ่ายทอดกันคนละแบบนะครับนี่คือคะแนนจาก300เสียงในสตูดิโอของเราก็ยินดีกับคุณอีทวงฟลายด้วยนะครับขอบคุณครับครับเชิญกลับเข้าประจำที่ร่วมกับโปรดิวเซอร์ได้เลยนะครับพอบอกว่าต้องตัดสินนะครับและต้องมีท่านหนึ่งจากเราไปไม่มีใครอยากเลยนะครับถือว่าดีทั้งสองท่านมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆเพลงของคุณไทธนาวุฒิหน่อยไหมครับครับก็ฝากโปรดิวเซอร์ฟอร์ดไปด้วยนะนะครับเขามีศิลปินคุณภาพอีกหลายๆคนแต่ละคนก็เก่งๆทั้งนั้นเลยเลือกที่ใจชอบนะครับทุกคนเก่งมากครับขอบคุณครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไทยธนาวุฒินะครับที่มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ของคนดนตรีบนเวทีของเราและนี่คือหนึ่งบทเพลงของคุณนะครับที่จะบันทึกอยู่ในความทรงจำของคนไทยตลอดไปขอบคุณคุณไทยธนาวุฒิครับเอาละครับคู่แรกในวันนี้ยังเชือดเฉือนกันขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับโปรดิวเซอร์แมวจิรศักดิ์ทำคะแนนแรกได้เรียบร้อยแล้วยังเหลืออีก2โปรดิวเซอร์ที่จะต้องมาชิงไหวชิงพริบกันจะได้โจทย์เพลงอะไรและศิลปินจะทำให้คุณเรียกว่าเซอร์ไพรส์ขนาดไหนติดตามช่วงหน้าของ The Producer นักปั้นมือทองครับต้อนรับกลับเข้าสู่ The Producer นักปั้นมือทองนะครับเวทีในการค้นหาสุดยอดโปรดิวเซอร์คนแรกของเมืองไทยเอาละครับเมื่อสักครู่นะครับโปรดิวเซอร์แมวจิรศักดิ์ได้คะแนนแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับพร้อมกันหรือยังครับพร้อมที่จะไปดูการต่อสู้เชือดเฉือนกันทางดนตรีนะครับของคนดนตรีในคู่ที่2ระหว่างโปรดิวเซอร์1จักรวาลกับโปรดิวเซอร์เพชรสารัตน์และโจทย์ที่ทั้งคู่ได้รับก็คือศิลปินลูกทุ่งครับและโปรดิวเซอร์ที่จะต้องส่งศิลปินคนแรกออกมานั่นก็คือโปรดิวเซอร์เพชรสหรัตน์ครับและตอนนี้ศิลปินพร้อมอยู่แล้วถึงเวลาที่คุณผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับฟังผลงานการโปรดิวซ์จากโปรดิวเซอร์เพชรสหรัตน์เชิญรับฟังครับคือในทีมของผมเนี่ยผมอยากให้ทำอะไรที่เขาไม่เคยทำเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่มันแปลกลองเอานักร้องลูกทุ่งมาร้องเพลงแบบเพลงต่างชาติดูซิว่าจะเป็นยังไงดนตรีผมก็เอาดนตรีบ้านเกิดผมเลยล่ะมันก็จะผสมผสานระหว่างมันจะมีเสียงพวกเสียงพินเสียงแคนเสียงเครื่องเป่าต่างๆมาผสมผสานกันThank you.
บอกว่าจบเป็นศิลปินลูกทุ่งแต่เป็นเพลงสากลเฉยเลยนั่นน่ะสิแล้วขึ้นมามีแบบเหมือนหมอลำลำมาเลยนะใช่คุณหนึ่งจักรวาลฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมว่ามีวิธีคิดที่เป็นชั้นเชิงของโปรดิวเซอร์ทั่วไปใช้ก็คือเวลาทำดนตรีครับเปลี่ยนช้าเป็นเร็วเป็นเร็วเป็นช้าเปลี่ยนเพลงสากลให้เป็นลูกทุ่งเรื่องนี้ถือว่าเอามาดัดแปลงทำเป็นลูกทุ่งได้ดีแล้วก็เข้าทางของคุณเพชรไงเป็นยังไงบ้างครับคุณเพชรครับฟังแล้วพอใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักร้องที่ผมเลือกมาเนี่ยคือเขามีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เน้นเรื่องดนตรีที่มันเรียบง่ายทั้งนั้นก็เลยลองดูว่าเอาเพลงฝรั่งนะครับมาใส่ดนตรีอีสานเข้าไปมันจะลงตัวขนาดไหนก็เลยคุยกับนักร้องครับซึ่งก็เห็นตรงกันว่าน่าจะเป็นเพลงนี้หันมามองคอมเมนเตอร์ของเราใครอยากจะตอบก่อนดีไหมฮะด้วยประสบการณ์ครับในการทำงานวงการเพลงก็คือเปิดเพลงแต่ตอนที่ดนตรีขึ้นมานี่นึกไม่ถึงเลยว่าจะเป็นเพลงนี้แต่พอฟังเสียงนักร้องครับนักร้องท่านนี้มีเสียงที่ยังเด็กมากเพราะฉะนั้นผมจะนึกถึงเลยนักร้องลูกทุ่งที่เด็กๆแน่นอนถ้าไม่ใช่นะผมให้เอาเท้ามาเหยียบเลยนี่คือแม่นกน้อยอุไรพรเดี๋ยวเสียงเด็กๆไม่ใช่หรอเด็กๆคุณอาแม่นกน้อยนี่ไม่ใช่เสียงเล็กๆคือฟังเสียงก็รู้แล้วว่าเสียงเด็กแล้วมันจะเป็นแม่นกน้อยไม่ได้ไม่ใช่ฮะเขาคือคุณบานเย็นรากแก่นฮะแปลว่าลูกคุณแคนดี้นี่ไงขออนุญาตพูดถึงพี่เพชรนิดนึงว่าเพลงเนี้ยหนูเคยได้ยินแต่ว่าออริจินอลเป็นยังไงหนูก็ไม่ได้ทราบได้แต่ว่าพอท่อนฮุกก็มันพอรู้ว่าเป็นเพลงอะไรแต่พอพี่เพชรเอามาทำอ่ะหนูรู้สึกว่ามันก็จะมีความลูกทุ่งอยู่แต่เป็นลูกทุ่งที่แบบเก๋ๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับหนูนะแล้วหนูชอบมากสรุปว่าใครใช่ไหมเขาคือเขาก็เล่นละครเก่งแล้วเขาก็เป็นนักร้องลูกทุ่งได้เปาวลีค่ะพี่เอเพลงนี้อ้นจำได้ตอนที่ลุงเอจีบแรกๆอ่ะเฮ้ยลุงเอจีบหรอลุงเอเปิดกล้าสาบานไฟตกใส่โอ๊ยก็ไม่เชื่อว่าลุงเอจีบอ่ะคืออ่ะตอนที่ไปจีบลุงเอแรกๆเขาเป็นยังไงพี่เอดีกีตาร์แล้วพาไปบางแสนโอ้ยแล้วท่อน Hey Girls Gather Round เนี่ยว้าวจับขนิบขึ้นมาพี่โรตี้พี่เอจับขนิบเธอเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับต้นขาก่อนก็ได้มาถึงขานี่ไปเลยแล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนท่อนกันร้องพี่โอนก็ร้องขึ้นมาทันที Come on Come on Come onคือจำท่อนนี้ได้พอมาเดียวขึ้นมาปั๊บเสียงแบบปุ๊บแบบได้พี่พาเมล่าบาเดนตอนนี้ได้ฟังความคิดเห็นของคอมเมนเตอร์ของเราไปแล้วอยู่ที่300ท่านในสตูดิโอของเราชอบหรือไม่ชอบเพลงนี้เชิญโหวตได้เลยครับและถึงเวลาแล้วครับที่คนไทยทั้งประเทศจะได้รู้ว่าศิลปินคนนี้เป็นใครไปพบกับเขากันเลยครับไม่มีใครทายถูกเลยเพลงเขาบอกเป็นอย่างไงใช่บอกว่าเป็นอย่างอายค่อยๆมาค่อยๆมาไม่ใช่ค่ะเพลงอะไรไหนบอกเขาหน่อยสิบอกคุณอ้นหน่อยเพลงบอกเป็นอย่างเขาเข้าใจใช่บอกเป็นอย่างดอกคนนอกสายตากวางสู้ๆนะลูกเอากวางจริงๆหรอกวางร้องจริงๆดีกว่าเอากวางร้องได้ปะบ่เป็นยังเขาเข้าใจไปโลดไปบ่ต้องห่วงยังไหลก็เป็นบาปวงคงบ่ตายดอกดี
คยได้ยินตอนเด็กๆค่ะใช่แล้วพี่เพชรก็ลองเสนอว่าลองร้องเพลงนี้ดูไหมก็เลยแบบเฮ้ยคุ้นพี่โอเคแล้วเพลงนี้แบบแค่คุ้นๆแต่ต้องมาร้องยากไหมก็นิดหน่อยค่ะใช่เพราะว่าด้วยสำเนียงมาทางลูกทุ่งเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำงานกับโปรดิวเซอร์เพชรสารัตน์เป็นยังไงบ้างดีใจค่ะเพราะว่าได้ทำงานกับศิลปินในดวงใจก่อนหน้าที่หนูจะมาเป็นศิลปินก็มาจาก cover เพลงแรกใช้เพลงพี่เพชรสารัตน์เลยโอ้โห cover เพลงเขาเพลงแรกเลยนะใช่ค่ะแล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้เลยค่ะนี่คือศิลปินท่านแรกนะครับแล้วก็ผลโหวตเก็บไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เชิญเข้าประจำที่ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกับศิลปินของคุณหนึ่งจักรวาลกัน okay, ขอบคุณคุณกวางชิรพันธ์ครับเชิญเลยครับนะครับยังเหลือศิลปินสายลูกทุ่งอีกหนึ่งท่านนะครับของโปรดิวเซอร์หนึ่งจักรวาลจะเป็นใครช่วงหน้าห้ามพลาดพักเบรกโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาพบกับเดอะโปรดิวเซอร์นักปั้นมือทองครับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ The Producer นักปั้นมือทองนะครับช่วงที่แล้วเราได้รับฟังผลงานนะครับจากโปรดิวเซอร์เพชรสารัตน์ไปแล้วนะครับผ่านศิลปินนะครับคุณกวางจิรพันธ์และอยู่ในหมวดของนักร้องนะครับศิลปินลูกทุ่งกันนะครับและตอนนี้ความหนักใจคงไปตกอยู่ที่โปรดิวเซอร์1จักรวาลแล้วเขาจะคัดเลือกนักร้องหมวดศิลปินลูกทุ่งคนไหนมาสู้ในครั้งนี้ไปพบกันเลยครับและตอนนี้ศิลปินพร้อมอยู่แล้วนะครับถึงเวลาที่คุณผู้ชมทุกท่านจะได้รับชมผลงานจากโปรดิวเซอร์หนึ่งจักรวาลเชิญรับชมครับลูกทีมคนนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราจะปกปิดบางเสียงเขายากมากเพราะฉะนั้นความหนักใจมันเกิดขึ้นกับเราว่าทำยังไงถึงจะเกิดความว้าวให้กับคนดูว่าเฮ้ยใครวะใครร้องอะไรเงี้ยแต่ถือว่าเป็นนักร้องคุณภาพคนหนึ่งของเมืองไทยครับที่เลือกลูกทีมคนนี้นะครับผมชอบความเป็นไทยผมว่าแต่ละภาคของเรามันมีเอกลักษณ์และพอรวมกับสากลปุ๊บเนี่ยผมว่าความเป็นสากลจะทำให้คนไทยเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราอยากจะสืบสานวัฒนธรรมไทยของเราให้แพร่กระจายไปทั่วโลกความเคยผูกพันมันทำร้ายกันรู้ไหมจะโกรธจะแค้นปั้นปึงกันเรื่องใดขอเธอจงเข้าใจไม่เคยรักใครจริงๆหากขาดเธอคงหมดใจขาดเธอไปคงหมดกันสิ่งที่ฝันวาดไว้ยังสวยงามอยู่กันมาตั้งเท่าไรผิดตรงไหนก็พูดกันโปรดอย่าทำไปอย่างนั้นให้เจ็บใจอย่าทำดังนั้นอย่าไปไกลๆจากฉันทิ้งความเคยผูกพันมันทำร้ายกันรู้ไหมจะโกรธจะแค้นปั้นปึงกันเรื่องใดขอเธอจงเข้าใจไม่เคยรักใครจริงๆประโยชน์อะไรที่ฉันความทรงจำ
เจ้าจงเข้าใจบ่เคยหักใครสำเจ้าเลยจนหยดสุดท้ายเลยอ่ะถามความเห็นคุณเพชรสารัตน์ก่อนเลยดีกว่าพี่หนึ่งคนภาคไหนพี่โอ้หรือว่าเป็นโชว์ที่อลังการมากแล้วก็มันเหนือความคาดหมายในนี่ชมในฐานะเป็นคนภาคอีสานนะครับก็ถือว่าคือเข้าถึงทุกดนตรีจริงๆทางอย่างพี่หนึ่งนะครับถือว่าน่ากลัวมากเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากจริงๆโปรดิวเซอร์หนึ่งจักรวาลพอใจผลงานตัวเองไหมครับพอใจมากครับเราก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้เหมือนกันตอนแรกทำต้องไม่คอยนั่งแปลมันจะแปลเป็นเนื้ออย่างเงี้ยทำยังไงต้องไม่คอยเรียบเรียงใหม่เลยครับนะครับนี่ใช้หลายความสามารถเลยนะคุณปานฟังแล้วเป็นยังไงโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะพี่หนึ่งใช้กลยุทธ์ทางดนตรีให้จากเพลงร็อกฟังธรรมดาให้บิดออกมาเป็นอีกแนวหนึ่งได้แล้วบิดไม่พอมันเขาเรียกว่าถ้าเป็นหนังเนี่ยมันก็มีหลายหักมุมเหลือเกินมีพลิกมีพลิกมีอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนฟังแล้วก็เกิดมิติอะไรหลายอย่างที่คาดเดาไม่ได้และคิดว่าศิลปินท่านนี้ที่อยู่ข้างในเนี้ยใครอะฮะคุณแซชุมแพ็คเฮ้ยเดี๋ยวธรรมดาเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันเป็นแบบโรคติดต่อมาเหรอฮะใครนะฮะคุณแซคชุมแพคุณแซคชุมแพที่พี่ปานธนแพพูดมาปานธนพานอย่าไปพูดเดี๋ยวมันจะพลาดคุณไก่ครับคือสำหรับเพลงนี้นะฮะพูดตรงๆเลยนะพี่หนึ่งคือตอนเปิดขึ้นมาตอนแรกรู้สึกธรรมดามากธรรมดาอะไรหนึ่งจักรวาลเท่านี้เองเหรอแต่พอเข้ามาท่อนกลางโอ้โหมันกลายเป็นพลิกขึ้นมาเลยมันมาทุกอนูจริงๆมันเต็มอิ่มมันครบทุกอารมณ์แล้วก็ครบสีสันของดนตรีมากส่วนเรื่องของนักร้องพี่เอผมพูดเลยนะฮะว่าคุณได้รับเสียงกรี๊ดดังที่สุดเท่าที่เคยมีคนร้องเพลงอยู่ในสุ่มนี้มาเขาเรียกว่าเท่ทะลุสุ่มเอ้ยน้องเพราะฉะนั้นแน่นอนแซคชุมแพแซกโซโฟนแซกโซโฟนเข่าใครฟังฮะนี่สองแซกไปแล้วมาถึงสุภาพสตรีสองท่านนี้สำหรับพี่เอไปไหนทางนี้ครับอยู่ทางนี้แล้วคนดูไปไหนอ่ะเริ่มเล่นคนดูไปไหนหนุ่ยไปไหนเอ้าคอมเมนเตอร์ไปไหนอ่ะพออยู่นี่เหรอที่เราเล่นมาพี่เขาไปกินหมดเลยอ่ะมันเป็นโรคระบาดมาพี่เอถ้าพี่เอเล่นอย่างนี้ขากลับไม่ยกมือไหว้แล้วนะอยู่ที่เฟิร์นก่อนดีกว่าเฟิร์นที่เฟิร์นใช่ไหมคะเฟิร์นกลับชอบนะใจเนี่ยนะอยากจะตอบแซคชุมแพจะขาดแล้วร่วมงานกับเขาด้วยแต่ขออนุญาตถ่วงดุลไว้หน่อยก่อนอาจแบบว่าเผื่อหนูอาจจะถูกคนเดียวก็ได้ต้องเป็นเขาคนนี้แอ๊กแอ๊กเอามาได้ยังไงเนี่ยเก่งนะเนี่ยโอ้ยชมอีกแล้วอ่ะเขาคนนั้นเป็นคนที่รู้จักกันดีเลยดอกฟ้าเพชรภูพานค่ะโอ้ยเอาใครมาฟังคอมเมนเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ผลแพ้ชนะอยู่ในมือของ300ท่านที่อยู่ในสตูดิโอของเราชอบหรือไม่ชอบเพลงนี้เชิญโหวตได้เลยครับและเจ้าของเสียงแหบเสน่ห์แบบนี้จะใช่คนที่คุณคิดหรือไม่ถึงเวลาแล้วครับที่คนไทยทั้งประเทศจะได้รู้ว่าศิลปินคนนี้คือใครไปพบกับเขากันเลยครับ
ซ็คชุมแพสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนุ้ยขอโทษนะฮะขอโทษนะฮะขอโทษนะฮะไหนจอกฟ้าเพชรภูพานไหนเอ้าก็บอกแล้วว่าใจอยากจะตอบแซคไปเอามาได้ยังไงเนี่ยร้องเพลงนี้ยากสำหรับแซคไหมยากไหมก็ยากพอสมควรครับผมเพราะปกติแล้วผมไม่เคยฟังเพลงแนวนี้มาก่อนเลยครับครับผมเป็นครั้งแรกที่ร้องเพลงแนวนี้ด้วยนะครับก็พอสมควรแล้วมันมีท่อนนึงที่เขาเอาเพลงนี้แต่มาร้องในเวอร์ชั่นแบบภาษาอีสานอ่าใช่ครับอันนี้คือคุณจักรวาลหรือว่าคุณอาจารย์หนึ่งครับผมโอ้ก็โปรดิวเซอร์หนึ่งบอกแล้วไงบอกค่อยๆแกะไปทีละคำแล้วแซกมาตรวจหน่อยไหมว่าถูกเปล่าถูกนะก็ความหมายถูกต้องช่วยกันก็ถือว่าดีเลยทีเดียวทำงานกับโปรดิวเซอร์หนึ่งเป็นยังไงบ้างผมรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้ร่วมงานกับคุณหนึ่งนะครับผมคิดว่าศิลปินหลายๆท่านก็อยากจะทำงานร่วมกับคุณหนึ่งเหมือนกันครับผมก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีครับตอนนี้คะแนนโหวตก็เก็บไว้เรียบร้อยแล้วถึงเวลาประกาศผลแล้วล่ะครับจะต้องมีศิลปินท่านหนึ่งจากเราไปเชิญคุณกวางจิรพันธ์บนเวทีครับและตอนนี้ผลโหวตออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสุดยอดโปรดิวเซอร์ของเมืองไทยในคู่ที่2ระหว่างโปรดิวเซอร์เพชรสารัตน์พบกับโปรดิวเซอร์หนึ่งจักรวาลในโจทย์ของศิลปินลูกทุ่งผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คศิลปินที่จะเข้ารอบต่อไปก็คือคุณแซคชุมแพนะครับขอบคุณครับแซคชุมแพครับขอบคุณค่ะเอาละครับในวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคุณกวางจีรพันธ์นะครับที่มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ทางดนตรีกับรายการของเรานะครับและบทเพลงของคุณนะครับจะบันทึกอยู่ในความทรงจำของคนไทยตลอดไปขอบคุณคุณกวางจีรพันธ์ครับขอบคุณค่ะตอนนี้นะครับโปรดิวเซอร์1จักรวาลนะครับทำคะแนนที่2ไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับต้องติดตามลุ้นกันนะครับเพราะว่าคะแนนในรอบแรกนี้นะครับจะมีผลในการจัดทีมในรอบที่2ติดตามบททดสอบนะครับของการค้นหาศิลปินเลือกบทเพลงเรียบเรียงและทำดนตรีใหม่ในแบบที่คุณไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนและการต่อสู้ของคนดนตรีด้วยวิถีแห่งดนตรีกับรายการ The Producer นักปั้นมือทองพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลา 18:20 นทางช่อง 7 HD พบกันใหม่สวัสดีครับThank you.